นี่เราก็มาพบกันอีกรอบนึงนะคะวันนี้เรามีเมนูนำเสนอคือส้มตำทอดค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราควรจะเตรียมนะคะในเมนูส้มตำทอดนะคะเราก็จะมีถั่วลิสงนะคะพริกสดค่ะกระเทียมกุ้งแห้งแล้วก็น้ำส้มตำสำเร็จรูปนะคะในน้ำส้มตำสำเร็จรูปนี้เราจะมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะที่ผสมลงตัวกันเรียบร้อยแล้วแป้งสาลีอเนกประสงค์ถั่วฝักยาวมะเขือเทศแล้วก็มะละกอสับนะคะอันดับแรกเรามาปรุงตัวแป้งสำหรับที่จะทำมะละกอทอดก่อนนะคะเราเริ่มเทแป้งในโถผสมนะคะแล้วก็ค่อยเทน้ำลงไปนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มค่อยๆคนนะคะให้แป้งเข้ากันหลังจากผสมแป้งเข้ากันให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็เริ่มที่จะทำการใส่มะละกอนะคะลงไปคลุกนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราคลุกแล้วเราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมลงมือทอดกันนะคะตั้งน้ำมันอุณหภูมิกลางนะคะเปิดไฟกลางๆมะละกอลงไปนะคะเ
เราทอดมะละกอเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาต่อด้วยการปรุงน้ำส้มตำกันนะคะปรุงน้ำส้มตำนะคะเราก็จะมีใส่กระเทียมลงไปนะคะในกระเทียมนี้ก็5กีบนะคะแล้วก็พริกประมาณ10เม็ดนะคะขึ้นอยู่กับความชอบความเผ็ดของผู้รับของผู้ชมเลยนะคะเผ็ดนอกเผ็ดน้อยใส่เพิ่มได้นะคะตรงนี้หลังจากละเอียดพอประมาณนะคะเราจะได้ละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ถั่วลงไปค่ะมะเขือเทศค่ะตำมะเขือเทศให้ละเอียดเลยนะคะเพราะน้ำมะเขือเทศจะช่วยทำให้น้ำส้มตำอร่อยขึ้นนะคะเราจะได้ประมาณนี้เราต่อด้วยถั่วนะคะแล้วก็กุ้งแห้งค่ะได้ประมาณนี้นะคะต่อด้วยน้ำส้มตำสำเร็จรูปค่ะเสร็จร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้หน้าตาน้ำส้มตำสำเร็จรูปของเราแล้วนะคะชิมรสตามชอบเลยได้นะคะตรงนี้ถ้าชอบเปรี้ยวหน่อยก็ใส่มะนาวลงไปเพิ่มหวานหน่อยก็ใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มได้นะคะได้แล้วค่ะเมนูน้ำส้มตำทอดวันนี้นะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูส้มตำทอดเสร็จแล้วค่ะเมนูส้มตำทอดวันนี้